สดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนเมษายน2565นะคะเดือนมีนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปคลิกดูที่หน้าชื่อช่องเลยก็ได้นะคะสำหรับลัคนาราศีเมษอยากจะฟังเหตุการณ์แวดล้อมปัจจุบันวันนี้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเจออะไรก็ไปฟังลัคนาราศีเมษในเดือนมีนาคมได้หรืออยากฟังว่าราหูพฤหัสมฤตยูย้ายก็มีคลิกไปที่ใต้ชื่อช่องนะคะจะมีลิงก์เลยดาวใหญ่ขยับขยายเกิดอะไรขึ้นฟังแอดมินไปแอดมินพูดถึงทักษาจรนะคะเป็นกาลีจรเป็นทักษาจรทำยังไงจึงจะรู้ใต้ชื่อช่องแอดมินมีวิธีการหาให้นะคะแล้วมีคำแปลให้ด้วยในความหมายของทักษาจรกดดูได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นเลยรวมถึงอยากจะหาลัคนาและราศีเองนะคะราศีเนี่ยไม่ได้ยากแต่ลัคนาจะต้องรู้เวลาเกิดและคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีคนอยากจะหาลัคนาของตัวเองนะคะคลิกไปที่ใต้ชื่อช่องก็ยังมีลิงก์ให้ทำเช่นเดิมช่องของแอดมินเนี่ยมันจะมีลิงก์ใต้ชื่อช่องที่แอดเรียกว่าขุมสมบัติที่เวลาที่คนฟังเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรก็ตามนะคะคลิกไปที่ใต้ชื่อช่องแล้วค่อยๆนั่งอ่านเอาเวลาว่างมาค่อยๆไล่ศึกษารู้จักดวงดาวของตัวเองแล้วคุณจะก้าวผ่านข้ามปัญหาหรือการเวลาที่มันยุ่งยากของเจ้าชะตาไปได้ง่ายๆเพราะว่าทุกๆวันพรุ่งนี้มันจะมีความหวังเสมอดาวทุกๆเดือนดาวทุกๆดวงจะไม่อยู่ในภพร้ายตลอดเวลาคุณจะรู้ว่าดาวบางดวงของคุณซึ่งส่งผลไม่ดีในวันนี้นะคะในเดือนไหนมันจะกลับกลายมาเป็นดีแล้วคุณจะตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจทำงานเพื่อที่จะเดินทางไปข้างหน้าเพื่อไปรับผลดีในช่วงระยะเวลาหรือเดือนที่ดาวที่ส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตานั้นปรากฏส่งคุณส่งผลให้คุณได้รับโชคลาภนะคะไกด์ไลน์เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคมของลัคนาราศีเมษก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดูอะไรอ่ะคลิกไปที่ใต้ชื่อช่องได้รับชมได้รับฟังกันทุกสิ่งทุกอย่างที่แอดมินพูดมาเลยทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ลัคนาราศีเมษในเดือนเมษายนเนี่ยพระราหูย้ายเข้าแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแอดจะคุยเรื่องพระราหูก่อนแต่ถ้าอยากฟังรายละเอียดจนถึงอยากรู้เกี่ยวกับดาวตั้งรับก็ไปฟังในคลิปที่พระราหูขยับย้ายนะคะพระราหูอยู่ตรงนี้สำหรับลัคนาราศีเมษแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านของอารมณ์นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเจ้าอารมณ์หน่อยในระยะเวลานี้นะคะเปลี่ยนใจง่ายแล้วก็จะเป็นคนที่พอใจในอะไรได้ยากเดี๋ยวจะเอาอย่างโน้นเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้นะคะบุคลิกลักษณะก็จะเป็นบุคคลที่เบื่อหน่ายอะไรต่างๆง่ายจิตใจไม่อยู่กับล่องกับลอยนะคะอารมณ์ขึ้นและลงรวดเร็วไม่ต้องกังวลตุนก็โดนเล็งแอดมินก็โดนเล็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้แอดมินกับคู่ครองคนรักเนี่ยแอดมินแยกบ้านเลยนะคะเมื่อก่อนอยู่เลยด้วยกันตอนนี้นะขับรถกลับมาบ้านเพื่อที่จะมาอยู่โคราชจะได้แยกกันจะได้อยู่คนเดียวแล้วก็ทำงานทำคลิปทำอะไรของแอดมินไปด้วยความสุขสงบอ่ะมันจะต้องอยู่คนเดียวอันนี้เป็นวิธีแก้เคล็ดของแอดมินเองนะคะส่วนลักษณะของชาวเมษที่เป็นฝ่ายชายอ่ะเมื่อพระราหูเข้าไปอ่ะคุณจะเป็นบุคคลที่เหมือนกับมีความสุขุมนุ่มลึกนะคะมีไหวพริบดีกับปกติผู้หญิงก็เป็นนะคะในเรื่องนี้แล้วก็จะมีความลุ่มหลงอะไรได้ง่ายๆในระยะเวลานี้แต่ว่ามีไหวพริบนะคุณแก้ปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายๆเมื่อพระราหูเข้ามามันมีไหวพริบมันมีเหลี่ยมคมนะคะมันมีความเฉียวมันมีความเป็นเจ้าเล่ห์นักเลงมีไหวพริบใจกว้างก็ได้ด้วยแต่อารมณ์ที่ขึ้นลงเนี่ยจะต้องใช้สติของเราเนี่ยกำกับนะคะเรื่องปฏิภาณไหวพริบอะไรดีเด่นนะคะการแก้ปัญหาโดยใช้กลอุบายเล่ห์เหลี่ยมและการเสี่ยงโชคเนี่ยเรียกว่าครั้งนี้พระราหูมาดีค่ะอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีโชคเสมอๆไม่ได้ขาดนะคะมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่เสมอได้ลาภลอยเสมอๆสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเอาชนะความยุ่งยากเอาชนะอุปสรรคต่างๆเอ้าแอดมินแล้วราหูเข้าเนี่ยหลายคนเขาก็กังวลจะต้องไปไหว้นู่นไหว้นี่ไหมมีนะคะมีส่งข้อความมาที่เพจวันนี้มีเรื่องเล่าแอดมินก็ตอบไปว่าโดยส่วนตัวของแอดแล้วเนี่ยแอดไม่ได้ไหว้อะไรเลยแอดเป็นคนที่เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างยากมากกว่าที่คุณตาและคุณป้าของแอดที่ส่งมอบตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องของการดูดาวเอามาให้แอดเนี่ย
กว่าแอดจะทำใจกว่าแอดจะศึกษาเล่าเรียนอ่ะแก่แล้วนะแก่จนถึงวันนี้แล้วนะเพราะแอดเป็นคนที่เชื่ออะไรได้ยากเพราะฉะนั้นเรื่องดวงดาวแอดเชื่อ 100% เพราะว่าพิสูจน์มากับตัวเองตั้งมากมายแต่เรื่องการย้ายแล้วไปไหว้โน่นไหว้นี่ทำเพื่อความสบายใจนะคะแอดไม่ว่าใครเลยทำได้ส่วนตัวแอดนั้นก็คงยังไหว้พระสวดมนต์แบบปกติราหูเข้าตั้งรับรู้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ทำในสิ่งที่ทำได้อะไรจะเกิดต้องเกิดเพียงแต่ว่าเมื่อเรามีสติทุกอย่างจะบรรเทาและเบาบางลงเมื่อเราไม่ประมาทกับชีวิตเมื่อไหร่เรามีสติเมื่อนั้นเมื่อเรามีสติเราจะมีปัญญาในการแก้ไขอุปสรรคนะคะความยุ่งยากนะคะและการที่เราได้มานั่งคุยกันแอดมองว่ามันเป็นเรื่องของบุพกรรมกรรมเก่าการที่เราได้ศึกษาดาวการที่แอดมินเอามาเล่าให้ฟังแล้วทุกท่านเข้ามานั่งฟังแอดแอดก็มองว่ามันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรผ่อนคลายให้พวกเราได้มานั่งคุยกันนะว่าเนี่ยแอดมินทำแบบนี้นะมันก็หลุดมันก็เบาบรรเทาเบาบางไปได้นะคะมันก็มีเรื่องที่แก้เคล็ดแก้อะไรไปได้อย่างเช่นแอดมีเรื่องพระราหูเนี่ยเล็งตัวเองนะคะตั้งฉากกับเรือนพันธุแอดรู้เลยแอดจะต้องเนี่ยเดี๋ยวจะเสียเงินเรื่องรถเรื่องบ้านซึ่งมันก็จริงดังนั้นเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงจริงก็คือแอดเอารถไปเฉี่ยวเสาไฟฟ้าซึ่งตลอดชีวิตที่ขับรถมาแอดไม่เคยเฉี่ยวอะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะแอดรู้ว่าดวงมันจะเป็นแบบนี้แอดก็เอารถเข้าอู่เลยนะคะเช็คระยะเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรเสียไปเลยค่ะเสียในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับเราเสียในสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วแต่เราผัดวันประกันพรุ่งไม่ทำสักทีหลังจากที่ไปทำมาแล้วอ่ะแอดก็ยังถอยชนเสาไฟฟ้านะแต่มันเบามากเลยมันเบาในขณะที่เสียงมันอ่ะน้องข้างบ้านวิ่งมาดูแอดว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเสียงเหมือนกับประสานงากับรถสิบล้อแต่จริงๆแล้วกระจกมองข้างแอดกระเด็นออกไปเลยค่ะกระเด็นออกไปแบบว่าไม่แตกไม่บินเหมือนกับนักบินดีดตัวออกไปอย่างเงี้ยพอไปถึงอู่เขาก็จับกระไอ้ที่ครอบกระจกยัดเข้าไปใหม่มีรอยถลอกเฉยๆแต่เสียงนี่คือก้องกังวานดังมากแอดก็เลยมองว่าเนี่ยคือเจ้ากรรมนายเวรก็ผ่อนคลายแล้วนะคะและหลังจากวันนั้นแอดยังต้องขับรถจากเลยกลับมาที่บ้านที่โคราชด้วยก็ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะคะคุยเรื่องแอดมาเยอะเพียงแต่แอดจะบอกว่าเนี่ยราหูเข้าตนุลักษณ์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะไม่ต้องคิดมากมันอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆเป็นเรื่องของเราจะตั้งสติและเอาชนะในสิ่งที่เข้ามาในระยะเวลานี้ได้อย่างไรเพราะว่าราหูเข้าที่ไหนพบนั้นเปลี่ยนแปลงเจ้าชะตาจะมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนความผอมนะคะอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปมาแต่คุณจะเฮฮานะคุณจะแบบว่ามีเพื่อนเยอะนะคะพระราหูก็คือนักเลงคนนึงนะคะก็จะมีเพื่อนเยอะคุณเป็นคนจริงใจนะคะคุณเป็นคนที่จะเจ้าชู้ก็ได้ในลักษณะที่ว่าพระราหูเข้าเนี่ยมันจะมีเสน่ห์แบบประหลาดมีคนเข้ามาชอบพอแบบประหลาดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้ตัวตนพระราหูก็จะไม่ได้ทำอะไรเราที่สำคัญนะคะในภพเรือนนี้นะเห็นไหมคะที่แอดมินชี้เนี่ยเขามีเจ้าเรือนคือดาวพระอังคารดาวพระอังคารกับพระราหูเนี่ยเป็นคู่หูคู่หาเลยนะคะในลักษณะคู่หูธาตุลมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องมึงมาพาโวยไอ้เรื่องเจ๋งแจ๋วไอ้เรื่องแบบว่าเวลาญาติมิตรพี่น้องนะคะมีปัญหาแล้วคุณอย่าว่าเอ้ยเพื่อนข้าใครอย่าแตะเนี่ยจะเกิดอารมณ์กับชาวลัคนาราศีเมษแน่นอนในลักษณะของดาวจรแอดมองว่ามีผลดีแน่ๆเพราะว่าดาวพระราหูนั้นตั้งฉากอยู่ครบเรือนการงานสิ่งที่คุณจะได้รับประโยชน์จากพระราหูแบบเห็นก็คือเรื่องของงานสีเทาเรื่องของลาภผลที่เป็นลาภลอยเรื่องของสิ่งที่จะพูดว่าผิดกฎหมายก็พูดไม่ได้เต็มปากอย่างไปซื้อหวยซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมันเป็นเรื่องของสีเทาๆเรื่องเงินใต้โต๊ะเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เอาไปพูดเอาไปบอกใครไม่ได้มาง่ายนะคะลักษณะนั้นมาง่ายนะคะก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เมื่อพระราหูเข้าทีนี้นะคะเรามาดูกันตั้งแต่เดือนเมษาเลยนะคะแอดย้อนเข้าไปพูดให้ฟังว่าเมื่อคุณมีพระราหูคุณมีมฤตยูคุณมีพระเกศอยู่ในเรือนตัวเองระวังอารมณ์ให้มากนะคะอย่าเครียดเวลาฟังช่องแอดมินเนี่ยอย่ามาแค่แบบว่าอยากรู้อะไรดีอะไรไม่ดีแก้ไขยังไงวันนี้มีเรื่องเล่าแอดมินจะเล่าเรื่องดาวของคุณให้คุณฟังเพราะฉะนั้นมีเวลาว่างหรือว่าก่อนนอนก็เปิดฟังคิดซะว่าแอดมินเป็นเพื่อนเป็นน้องนะคะเป็นพี่เป็นใครก็ได้เป็นคนข้างบ้านที่ช่างพูดช่างคุยและเล่าเรื่องดวงดาวให้คุณฟัง
มันเป็นเรื่องของคุณที่แอดมินมาเล่าให้คุณฟังนะคะในวันที่1เมษายนน่ะพระศุกร์นะคะยกเข้าสู่ลัคนาราศีกุมในภพเรือนลาภะก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตานะคะลัคนาราศีเมษเป็นลัคนาราศีที่ปึงปังดึงดังมากตั้งแต่พระราหูเข้านะเป็นลักษณะที่ว่ากราฟขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองเพราะพระราหูก็ยังคงเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะอยู่นั่นแหละนะคะแล้วตัวของดาวเจ้าเรือนตัวเองนะคะก็ยังไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องของหน้าที่การงานดีเด่นโดดเด่นมากในระยะเวลานี้นะคะแล้วในความหมายที่พระอังคารเป็นมรณะเนี่ยแอดมินก็มองว่าบางคนอาจจะมีวี่แววเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศการไปติดต่องานต่างประเทศการทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจากการทำงานมีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานอะไรแบบเนี้ยแบบต่างประเทศการงานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนนะคะมรณะคือชีวิตผู้คนหรือว่าโรงพยาบาลงานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลงานที่เกี่ยวกับช่วยเหลือชีวิตผู้คนนะคะที่มันอยู่แวดล้อมคุณตำรวจคุณทหารที่เกี่ยวกับเรื่องของการไปช่วยเหลือผู้คนด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ดาวพระอังคารเนี่ยกับดาวพระเสาร์เขากลุ่มร่วมกันนะคะแอดก็มองว่ามันเป็นคู่ที่เหมือนกับแบบว่าคู่จองเวรน่ะคู่ทรหดสมมุติว่ามีถ้าเจ้าชะตามีโอกาสจะได้อะไรสักอย่างในระยะเวลานี้นะคะก่อนวันที่7เมษายนคือจากการที่ตอนนี้นั่งฟังแอดมินอยู่ก็ได้แอดมินเนี่ยทำคลิปนี้เดี๋ยววันที่14มีนาคมนะคะในช่วงระยะเวลาที่คุณฟังแอดมินและในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่7เมษายนเนี่ยแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะได้มาแล้วก็เสียไปคือจ่ายออกไปอาจจะไม่เสียอาจจะเป็นการลงทุนอาจจะเป็นการที่แก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรคเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้การงานต่างๆที่ได้มาสมมุติว่าได้การงานแบบดีมากเลยนะคะเจ้าชะตาทำงานเก่งมากไม่ว่าจะติดต่องานเกี่ยวกับการต่างประเทศอะไรมันดีไปหมดแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหามันมีปัญหาเสมอมันมีอุปสรรคเสมอนะคะมันมีเรื่องให้ปวดหัวเสมอเนี่ยมันแลกกันนะคะแต่ว่าพอวันที่7เมษายนเนี่ยไอ้การงานที่มันโดดเด่นแต่ว่ามีปัญหาเนี่ยมันจะเหลือแต่โดดเด่นละปัญหาออกแล้วนะคะพระอังคารเข้าสู่เรือนลาภะลัคนาราศีเข้าสู่ลัคนาราศีกุมนะคะได้เป็นคู่ธาตุลมกับพระราหูณเวลานั้นเขาเปลี่ยนเรือนกันระหว่างตนุมาลาภะลาภะไปตนุสุดยอดทั้งคู่ตัวของคุณเองจะนำเรื่องของโชคลาภความสำเร็จมาให้ตัวของคุณเองผู้ใหญ่จะรักผู้ใหญ่จะเอ็นดูเพศตรงข้ามจะสนับสนุนนะคะคือดีทั้งหมดเลยในระยะเวลานี้นะพฤหัสอยู่ในเรือนนี้นะการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะกับใครก็ตามประสบความสำเร็จระมัดระวังแค่อารมณ์ตัวเองเพราะมีทั้งความแปรปรวนมีทั้งมฤตยูมีทั้งราหูอยู่ในตัวเองนะคะมันจะเป็นเรื่องของความกล้าบ้าบิ่นไม่กลัวใครนะแต่ว่าเรื่องของโชคลาภเรื่องของความสำเร็จเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องดีงามเลยทีนี้พอวันที่8เมษายนพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนวินาศเอาแล้วหลายคนนะกุ้มอกกุ้มใจมากเลยวินาศเข้าวินาศมันจะเกิดอะไรขึ้นแอดมินเพราะว่าแค่ชื่อมันอ่ะก็ไม่ดีแล้วแล้วยังมาเป็นเกษตรในเรือนวินาศไม่เป็นไรสำหรับตุลนั้นก็เป็นอริเข้าอริเหมือนกันค่ะวินาศเข้าวินาศมันทำนายได้ว่าเจ้าชะตาจะมีไหวพริบพลิกแพงเนี่ยเห็นไหมไปส่งเสริมกับความที่พระราหูเข้านะคะมั่นหน้ามั่นใจทำอะไรอย่างรอบรู้เชื่อแอดมินเลยนะคะว่าวินาศก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเวลาคุณจะทำอะไรในระยะเวลานี้นะคุณจะมีเล่ห์เหลี่ยมหรือไหวพริบของคุณแบบแปลกๆคุณจะไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นในกรณีที่พฤหัสบดีอยู่ในภพ12นะคะภพ12เนี่ยแอดจะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าภพเรือนวินาศที่พฤหัสบดีไปเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภพโมกษะนะคะหรือภพที่จบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนวุ่นวายอะไรต่างๆมามากมายภพนี้จะบอกคุณว่ามันเป็นภพที่จะสิ้นสุดเพื่อที่จะเกิดใหม่แล้วคุณกำลังจะเดินหน้าพระพฤหัสบดีจะเข้าสู่เรือนตนุในปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้มันมีโอกาสสำหรับเรื่องของบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินนะคะว่ามันจะเปลี่ยนมือมันจะเกิดการซื้อมันจะเกิดการเป็นหนี้ก้อนใหญ่วินาศคือวินาศเข้าวินาศคือวินาศก้อนใหญ่อะ
วินาศก็ยังเป็นหนี้ได้ด้วยสำหรับแอดมินการตีความของแอดมินนะเป็นเรื่องของหนี้สินได้ด้วยการเป็นหนี้ก้อนใหญ่เพื่อความมั่นคงก็คือซื้อบ้านซื้อรถซื้อหลักทรัพย์อะไรก็ตามแล้วมันเข้าไปคู่กับความใหม่ก็คือเจ้าเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นแอดก็เลยตีความตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนบ้านการเปลี่ยนสถานที่การเปลี่ยนหลักทรัพย์การเปลี่ยนรถยนต์การทำอะไรก็ตามที่ไปกู้เงินเพื่อขยับขยายนะคะวินาศแปลว่าทางไกลคุณมีโอกาสที่จะทำงานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของทางไกลได้ด้วยนะคะพบเรือนเนี้ยอิทธิพลของดาวพฤหัสในพบเรือนที่12เนี่ยจะช่วยเจ้าชะตาในหลายเรื่องนะคะในความเป็นวินาศเข้าสู่เรือนวินาศเข้าฮอตกันแบบนี้จะช่วยเจ้าชะตาแม้กระทั่งในเรื่องที่ว่าคุณกำลังจะถูกโกงละแต่พฤหัสเข้ามาชี้ยับเข้ามาตรงนี้พอดิบพอดีอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นว่าเจ้าชะตารู้ทันคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆดึงเงินกลับมาได้นะคะเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้การร่วมทุนการร่วมหุ้นทุกสิ่งอย่างขอบอกเลยว่าคุณจะรู้ทันผู้คนและการที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพ12เนี่ยเขายังส่งผลดีไปอย่างเรือนพันธุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ตึงมือในเรื่องค่าใช้จ่ายตึงมือในเรื่องหนี้เมื่อพฤหัสเข้าสู่ภพเรือนเนี้ยคุณจะผ่อนคลายมันจะมีทางไปนะคะบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินมันจะมีทางไปทางที่1คือมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถประสบความสำเร็จทางที่2คนที่ซื้อบ้านซื้อรถมาแล้วเกิดประสบภาวะวิกฤตในระยะเวลานี้คุณเข้าไปพูดคุยจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการผ่อนคลายในเรื่องของค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถนะคะแล้วเจ้าชะตามีโอกาสในเรื่องที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์นะคะไม่ว่าดาวร้ายๆอะไรเข้ามาในภพเรือนนี้ในระยะเวลานี้เขาช่วยทำลายให้ดาวเรือนวินาศเขาก็ช่วยทำลายให้เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเมื่อพฤหัสเข้าสู่ภพเรือนวินาศไม่ต้องคิดมากนะคะมันมีเรื่องดีซ่อนอยู่ตัวเจ้าชะตาเองในระยะเวลานี้อาจจะไปเอาดีทางด้านกฎหมายก็ได้อาจจะไปเรียนกฎหมายก็ได้คุณจะไปศึกษาในวิชาต่างๆที่มันเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศกฎหมายหรือแม้แต่เรื่องของโหราศาสตร์นะคะหรือไปชอบไพ่ยิปซีมากๆในระยะเวลานี้อยากจะรู้จักมันเหลือเกินก็เป็นไปได้ในปีนี้ที่คุณจะทุ่มเทความสนใจมากับเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่มันเข้าใจยากนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยหลังจากวันที่พฤหัสขยับย้ายเข้าไปสู่ภพเรือนในลัคนาราศีมีนเนี่ยพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะจะย้ายคือก่อนหน้าวันที่14เมษายนเนี่ยแอดเคยบอกใช่ไหมคะว่าให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดูแลบุตรหลานและบริวารให้ดีเพราะเขาอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาอาจจะไปทำงานไกลหรือไปเรียนไกลนะคะในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นที่นี้ขยับย้ายแล้วค่ะเข้าไปสู่ในเรือนตัวเองนะคะในเรือนตัวเองเนี่ยปุตตะเป็นมหาอุดในเรือนตัวเองก็แสดงว่าเจ้าชะตาได้รับข่าวได้รับความภูมิใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารนะคะคือ 1. ตัวของเจ้าชะตาเองจะได้มีบุตรหลานบริวารที่คุณพึ่งพาได้การเป็นมหาอุดของเรือนปุตตะนั้นยังส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะการลงหุ้นอะไรต่างๆจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงได้โยกเกณฑ์ดีบางคนกำลังศึกษานะคะกำลังค้นคว้าอะไรก็จะประสบความสำเร็จในระยะเวลานี้ที่ดาวเป็นมหาจักรแต่อย่าลืมว่าดาวพระอาทิตย์นั้นส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เช่นเดียวกันคุณคิดดูว่าดาวทุกดวงในเรือนตัวเองของคุณในระยะเวลานี้นะคะคือดาวที่บ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เสียทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอาจจะบอกให้กัดปากดีไหมก็ไม่ต้องกัดปากนะคะให้กัดปากดีไหมสหัสชะอยู่ในวินาศก็พูดน้อยลงหน่อยนะคะในแง่ที่ว่าดาวสหัสชะอยู่ในเรือนวินาศเป็นดาวพุธแต่จริงๆแล้วอริของเจ้าชะตาเนี่ยตายล้มหายตายจากกระจัดกระจายไปตั้งแต่ดาวพุธเข้าไปช่วงก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นมาเพราะว่าอริเข้าวินาศเหมือนกันไม่มีใครทำอะไรชาวลัคนาราศีเมษได้เลยนอกจากตัวคุณนะคะพอแอดมินบอกว่านอกจากตัวคุณมีคนหันมาด่าแอดมินไหมเนี่ยแหมกำลังเคลิ้มเลยนะคะช่วงระยะเวลาที่ดาวปุตตะเป็นมหาจักรอ่ะแอดบอกแล้วใช่ไหมคะว่าคุณจะได้เหมือนแบบว่าได้ความสุข
ได้ความภูมิอกภูมิใจจากบุตรธิดาเด็กบริวารจากคนอายุน้อยกว่าจากผู้ใต้บังคับบัญชานะคะจากคนรักจากกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะบุตรตะแปลว่าอย่างนั้นก็ได้บุตรบริวารหรือว่าคนอายุน้อยกว่าเนี่ยเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคุณตัวคุณเองเนี่ยนะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากแล้วพระอาทิตย์ยังไปเพิ่มเสน่ห์ไปเพิ่มแสงไปเพิ่มความเป็นเดอะซันเป็นแบบศูนย์กลางจักรวาลให้คุณอีกนะในช่วงระยะเวลานี้นะบุตรคนรักหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่ารอบๆตัวเนี่ยมีโชคมีอะไรมาให้เจ้าชะตาเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่ระมัดระวังก็คือพระราหูก็คือพระราหูแม้พระราหูนะคะจะเป็นเจ้าเรือนราพะนำผลประโยชน์มาให้เจ้าชะตามากมายแต่พระราหูก็ยังหมายถึงการมัวเมาการลุ่มหลงนะสำหรับคนที่ไปในทางผิดทิศผิดทางไปในทางแบบว่ามีคนอื่นที่ไม่ใช่คนอื่นที่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่คู่ของตัวเองไปยุ่งกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันถูกต้องมันอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแอดว่าอยากให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าการลุ่มหลงมัวเมาตรงเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะทำให้เสียทรัพย์นะคะเพราะว่ามฤตยูยังกลุ่มอยู่อะไรก็ตามก่อเกณฑ์ความถูกต้องไว้ค่ะนะคะเกณฑ์ความถูกต้องเกณฑ์การทำความดีในวันที่ดาวร้ายส่งผลดีกับเจ้าชะตาไม่มีปัญหาหรอกถ้าเกิดคุณทำอะไรผิดอ่ะแต่ในวันที่ดาวร้ายอยู่ในภพร้ายส่งผลร้ายต่อเจ้าชะตามันมาเต็มๆนะคะเคยเห็นนักการเมืองที่เขาทำซิกแซกนู่นนี่นั่นแล้วตอนนี้ติดคุก70-60ปีไหมล่ะนั่นก็คือผลกรรมเก่าของเขาอ่ะมันเพิ่งแสดงเหตุคนที่เรามองว่าทำไมทำชั่วแล้วได้ดีก็เพราะในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นพบเรือนเก่าพบชาติพบอดีตเก่าเขาเคยทำความดีและความชั่วที่เขาทำอ่ะมันยังมาไม่ถึงส่วนเราอย่างแอดมินอย่างเงี้ยโหทำดีไม่เห็นได้ดีเลยเพราะอะไรอ่ะเมื่อก่อนตอนยังไม่รู้เรื่องดาวจนตอนนี้ตกผลึกแล้วก็รู้ว่าอ๋อเรายังทำดีไม่พอกรรมชั่วเก่ามันอาจจะกำลังส่งผลอยู่อะทำดีมันก็ยังแบบอาจเคยได้ยินเรื่องเกลือกับน้ำไหมล่ะคะน้ำคือความดีแล้วเกลือคือความชั่วสมมุตินะคะน้ำของแอดมินเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นละลายจนกระทั่งมันคล้ายน้ำเปล่ามันก็เลยยังไม่ส่งผลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าท้อใจกับเรื่องนี้นะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนลงหุ้นเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศด้วยนะคะแอดมองว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเพียงแต่ให้ระมัดระวังด้วยมันมีดาวเกตเป็นตัวแปรเนาะมฤตยูก็อยู่จริงๆมฤตยูในเรือนนี้ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเสน่ห์อยู่แล้วนะเพียงแต่อารมณ์มันก็เนาะมันก็เป็นดาวอารมณ์ทั้งหมดเลยทั้ง4ดวงเป็นดาวอารมณ์แรงแล้วเมษก็เป็นลัคนาราศีที่แอดมินมองว่าแรงบู๊ดุเดือดเลือดพล่านไม่กลัวใครหยิบมีดหยิบไม้ได้ตลอดเวลานะคะเสียงดังผงผางจริงจังจริงใจถ้าพูดแล้วผิดถ้ารู้ว่ามินทารับหลังเดินไปเคลียร์แบบนี้นะคะคือเป็นคนตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้มันจะตรงยิ่งกว่าตรงอีกไม่รู้จะตรงยังไงตรงแบบเป็น3แยกเลยละกันก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะดาวพระเกศในวันที่18เมษาออกแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งหายละเดี๋ยวหุดหงิดเดี๋ยวด่าคนโน้นเดี๋ยวพานคนนี้หายละจะเหลือแต่ความไปหลงชอบหลงรักคนอื่นง่ายๆนะคะเหลือแต่ความเชื่ออกเชื่อใจผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่เข้ามาใหม่แอดมินก็เลยบอกว่าให้เกาะเกณฑ์ของเรื่องศีลธรรมและกฎหมายเอาไว้ดีนะคะระวังจะถูกแบบเด็กหลอกให้เสียทรัพย์สำหรับคุณผู้ชายที่เจ้าชู้นะคะหรือว่าเลี้ยงกิ๊กเลี้ยงอะไรเอาไว้เนี่ยในระยะเวลาที่พระอาทิตย์เข้าอ่ะมีโอกาสที่จะโป๊ะแตกได้นะคะดาวพระเกศย้ายเข้าสู่ภพเรือนวินาศดีแล้วเป็นภพเรือนที่ควรจะเอาเข้าไปเก็บนะคะเข้าไปสู่ภพเรือนวินาศมีทั้งดาวพุธเจ้าเรือนอริและดาวเจ้าเรือนสหัสชะเข้าไปกลุ่มร่วมกันเพราะฉะนั้นในระยะเวลานี้ตั้งแต่วันที่18เมษายนเริ่มบอกให้กัดปากละอย่าเพิ่งพูดอะไรไปมันจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงกับเจ้าชะตาอยากจะสื่อสารเช่นไปพบกันที่ซอย3นะจ๊ะเพื่อที่จะไปดีลงานการตรงนั้นตรงนี้ตรงเซเว่นนะจ๊ะเขาอาจจะไปซอย13แล้วก็ทำให้งานการวันนั้นน่ะมันเสียหายเบิกบานไปเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะแต่แอดมินก็มองว่าการที่คุณมีพฤหัสบดีอยู่ในภพเรือนวินาศน่ะจะทำให้คุณมีไหวพริบ
มีความเขาเรียกว่ารู้ทันเหตุการณ์รู้ก่อนเหตุการณ์ด้วยซ้ำนะคะบางทีมีเซนส์บางทีมีการรับรู้ที่รวดเร็วใครมาดีใครมาร้ายนี่ดูออกเลยนะมันไปส่งผลกับพระราหูที่อยู่ในเรือนตัวเองด้วยนะคะทำให้คุณมีซิกเซนส์ในเรื่องพวกนี้ในระยะเวลานี้นะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ทันว่าใครเข้ามาแบบไหนในช่วงเวลานี้ซึ่งแอดมองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องของการตีบวกมากๆเลยนะต่อไปนะคะดาวดวงสุดท้ายจะย้ายในเดือนเมษายนก็คือดาวพระศุกร์ย้ายอีกครั้งนึงออกจากเรือนราพะละจริงๆช่วงระยะเวลาตั้งแต่1เมษายนมาเนี่ยเรื่องเงินทองเรื่องตัวเองหูยมั่นคงมากสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะถ้าดาวราหูของคุณไม่เป็นกาลกิณีจรนะดาวพระศุกร์คุณไม่เป็นกาลกิณีจรนะอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆถ้าจะไปเป็นดาวพุธหรือเป็นดาวอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรถ้ามันเป็นการกินิจรถามว่ามันจะแย่ขนาดไหนแอดมินเรื่องเงินเรื่องงานก็ต้องดูถ้าเป็นดาวพระศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของเงินนะคะเรื่องของการลงทุนให้ระมัดระวังถ้าพระศุกร์เป็นการกินิสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะแสดงว่าตลอดทั้งเดือนจนถึงวันที่30เมษายนเงินทองเข้ามาดีๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภลาภลอยเล่นหวยเล่นหุ้นมาดีนะคะพิจารณาดีๆนะขอให้พิจารณาด้วยตัวเองอย่าเชื่อคนง่ายแล้วกันเพราะว่ามันมีพระราหูอยู่ในเรือนตัวเองเนาะพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมีนในภพวินาศเอาแล้วนะตรงนี้เนี่ยมีตำแหน่งนะถ้าแอดจำไม่ผิดตรงนี้นะคะพระศุกร์เข้าสู่ราศีมีนในภพเรือนวินาศมีตำแหน่งเป็นมหาอุดการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของทางไกลการต่างประเทศสัมพันธ์กับการต่างประเทศนะคะภาษาต่างประเทศเมธที่อยู่ต่างประเทศมีโอกาสทั้งหมดทั้งสิ้นเลยที่จะประสบความสำเร็จดีนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินที่เป็นเจ้าเรือนของเพื่อนร่วมทุนด้วยนะคะปัตตานีก็คือหุ้นส่วนเพื่อนฝูงแล้วก็คู่ครองคนรักรวมถึงเพื่อนที่จะลงทุนทำอะไรด้วยกันการที่ดาวเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนวินาศอย่างนี้นะคะถ้าเรายังไม่คุยกันในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการลงทุนมาให้นะคะเจ้าชะตาบางคนเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนไปต่างประเทศคือมันจะมีสองกระแสในแง่ที่ว่าดาวพระศุกร์ของคุณเป็นกาลกิณีคุณต้องระมัดระวังการลงทุนลงหุ้นว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดการช็อตเงินทำให้เกิดความเสียหายนะคะในกรณีนั้นมันต้องดูกาลีและสิงจรเป็นเพราะฉะนั้นเข้าไปที่ใต้ชื่อจ้องแล้วไปดูว่าดาวศุกร์ของเราเป็นกาลีเป็นสีจรนะคะเอาแค่ไม่เป็นกาลีอ่ะทุกอย่างก็ใช้ความละเอียดรัดกุมรอบคอบในการลงทุนในการลงหุ้นในการทำอะไรต่างๆเนาะในส่วนนี้เดี๋ยวแอดมินอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานก่อนการงานนะสรุปให้เพราะหลังจากที่เราคุยกันจนครบแล้วเนี่ยตามนิสัยแอดจะมาสรุปเรื่องของการงานให้สั้นๆว่าการงานของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้ยังคงเข้มแข็งนะคะยังเป็นการงานที่มั่นคงยังเป็นการงานที่เป็นเกษตราธิบดีนะคะให้เราระวังเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของคุณที่จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายๆเพราะพระราหูเข้าตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนนะคะความแปรปรวนก็เกิดขึ้นได้แต่ตัวของคุณเองเนี่ยจะมีไหวพริบจะมีเล่ห์เหลี่ยมจะมีปฏิภาณคือสามารถแก้ไขปัญหาในทุกลูกชนได้ทุกแบบแล้วก็ชนะด้วยนะคะในระยะเวลานี้ถามเรื่องการลงทุนลงหุ้นก็จะต้องดูว่าถ้าดวงดีเนี่ยการลงทุนในระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศดีงามแต่ถ้าดาว6เดินไม่ดีส่งผลไม่ดีกับดาวพื้นดวงนะคะก็ให้สังเกตตัวเองก่อนซื้อหวยก็ไม่ค่อยถูกเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเนาะหรือว่าเขาถูกกันหมดทำไมเราไม่ซื้อตัวนี้วะอะไรแบบนี้ค่ะมันก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นไปได้คือบางคนเนี่ยไม่รู้เวลาเกิดไม่รู้นู่นรู้นี่แล้วจะรู้ได้ยังไงแอดว่ามันเป็นกาลีสีจรเข้าไปไล่แล้วก็ไล่ไม่ถูกงั้นก็ไม่เป็นไรดูแค่ลายของชีวิตว่าทำไมเราถึงดวงไม่ดีเหมือนคนอื่นแสดงว่ามันต้องมีดาวบางดวงที่ส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินของเราเป็นกาลีแน่ๆเพราะฉะนั้นไอ้การลงทุนตรงนี้ก็อย่าเพิ่งไปทำนะคะแล้วก็ดูลายตรงนี้ได้ไงเพราะเวลาดาวกาลีหรือสีจรนะมันพลิกได้นะคะจากดีเป็นแย่สุดตัวเลย
เคยมีบางคนมาคอมเมนต์แอดมินบอกโอ้โหแอดมันไม่ต่างกันอย่างนั้นหรอกมันไม่ต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรอกแอดขอยืนยันคําเดิมว่ามันต่างกันเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะถ้าคุณเอาทักษะมาจับนะคะเพราะแอดเรียนมาต้องใช้คํานี้เพราะแอดเรียนมานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนลงหุ้นใช้วิจารณญาณให้มากสําหรับคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ลงทุนอะไรก็โชคดีมากๆเลยอ่ะคุณทําไปเลยแสดงว่าดาวพระศุกร์ของคุณโดดเด่นมากๆนะคะสำหรับคนที่บอกว่าแอดตั้งแต่ช่วงดาวตั้งแต่เดือนเมษาเข้าตั้งแต่ผ่านวันเกิดปีนี้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นแสดงว่าเรื่องของการเงินคุณไม่ดีดาวประสบของคุณเดินไม่ดีมาตลอดมีสิทธิ์ที่จะเป็นกาลีจรปีนี้ก็อย่าเพิ่งลงทุนอะไรมันเกิดการปวดหัวแน่นอนมันเดินเข้าภพวินาศมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของหุ้นส่วนแน่ๆในปีนี้นะคะการติดต่อสื่อสารการต่างประเทศแอดมองว่ามันมีโอกาสที่จะดีสำหรับคนที่ดาวพระศุกร์ดีอะนะเพราะอะไรเพราะว่าดาว6กับดาว4นะคะดาวสหัสชะกุมร่วมกันกับดาวการเงินเงินทองจะได้มาจากเรื่องของทางไกลเงินทองมันจะได้มาจากเรื่องของมีเงินเขาเรียกว่าเงินอะไรนะเงินที่ครบกำหนดอะค่ะเงินบำนาญเงินบำเหน็จเงินเกษียณอายุเงินครบกำหนดประกันเงินที่คุณฝากไว้เป็นช่วงระยะเวลานี้ที่คุณได้มารวมถึงโอกาสจะเสียเงินเพราะเดินทางไปต่างประเทศก็มีระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละเรื่องงานเรื่องเงินแล้วนะส่วนเรื่องความรักเนี่ยนะความรักในเดือนนี้เจ้าชะตาที่ยังไม่ได้แต่งงานแอดมองว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาศึกษาดูใจเป็นคนไกลๆไกลในที่นี้หมายถึงคนละสังคมกันก็ได้เป็นคนต่างชาติต่างภาษาคนต่างถิ่นต่างแดนก็ได้คนที่ไม่ได้ทำงานในแวดวงเดียวกันก็ได้หรือคนที่คุยกันทางออนไลน์ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดอยากให้มองในแง่ที่ว่าค่อยๆศึกษากันไปเพราะมันมีโอกาสจะได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนต่างเพศนะคะจากคนที่เข้ามาใกล้ชิดเข้ามาสนิทสนมในระยะเวลานี้พระเกตเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะคือบางคนชอบกันไปแล้วถูกจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของอิสรภาพนะคะไม่สามารถไปนู่นไปนี่ได้เขาห่วงอะไรทำนองนี้ส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็คล้ายๆกันเลยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนความรักเป็นดาวเดียวกันก็ให้ระมัดระวังบางคนเนี่ยมีปัญหากันมายาวนานแล้วนะคะมีโอกาสมากๆเลยในระยะเวลาที่ดาวพระศุกร์เดินเข้าเรือนวินาศมีโอกาสที่จะหย่าขาดกันไปตกลงกันเรียบร้อยนะคะมีโอกาสที่จะแยกย้ายกับคู่ครองคนรักคืออยู่กันคนละที่อย่างเงี้ยเหมือนแอดมินอะแยกย้ายกันอยู่อีกคนอยู่จังหวัดเลยอีกคนนึงอยู่โคราชก็แยกย้ายกันไปตามสถานการณ์และความจำเป็นของชีวิตคู่ไม่จำเป็นต้องหย่าขาดกันทุกคู่เพียงแต่ว่ามันได้แยกย้ายกันไปในกรณีที่มีปัญหากันมานานโอกาสของการหย่าร้างหรือว่าสิ้นสุดในชีวิตสมรสมันเกิดขึ้นได้ในระยะเวลานี้นะคะถ้าไม่เกิดเรื่องนี้เลยไม่เกิดเรื่องที่แอดมินทำนายเลยเป็นไปอย่างดีที่สุดก็คือคู่ครองคนรักเป็นคนที่แบบขี้ป่วยขี้โรคนะคะหรือเป็นคนที่ขี้หวาดระแวงไม่อยากให้คุณไปไหนไม่อยากให้คุณทำอะไรคือไปไหนก็คือขี้หึงอะนะคะจะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องของสุขภาพเนาะดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนราภะพละกำลังค่อนข้างแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่ค่อยป่วยไข้เลยในเดือนเมษายนนี้แอดมองว่าเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะแข็งแรงดูแลตัวเองนะคะแล้วสำหรับคนที่กำลังจะลดน้ำหนักอะแอดขอให้ฉวยระยะเวลาที่พระราหูเข้าในภพเรือนตนุนะคะออกกำลังกายหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักมันจะเป็นระยะเวลาที่คุณคลั่งไคล้อะไรบางอย่างมากมายเวลาที่มีพระราหูเข้าซึ่งแอดมินก็มีโปรเจกต์บางอย่างเหมือนกันที่อยากจะทำให้สำเร็จในปีที่พระราหูเข้าเพราะมันคือความหลงไหลข้างไขมันเป็นความตั้งอกตั้งใจเกินปกตินะคะเพราะฉะนั้นหาโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะฉวยโอกาสจากพระราหูแล้วทำคนที่จะลดน้ำหนักทำในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าคุณก็มีดาวหลายดวงอยู่ในภพเรือนวินาศแม้จะสุขภาพดีแข็งแรงแต่ความวินาศคือเรื่องของการฉับพลันทันทีมีปัญหาขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีนะคะแล้วปัญหาหลักๆอาจจะเรื่องของความอ้วนหรือว่าโรคเบาหวานก็ได้นะคะ
ยังเป็นเรื่องของระบบภายในอะไรต่างๆเห็นไหมคะว่ามันมีดาวหลายดวงรวมถึงเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องระบบหายใจด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แอดไม่ได้บอกว่าคุณกำลังเป็นแต่มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบฉับพลันทันทีอย่างเช่นอยู่ดีๆก็แพ้อากาศนะคะเป็นไมเกรนอะไรแบบนี้นะคะแต่เรื่องความอ้วนบางคนอาจจะไม่มีแต่อยู่ดีๆเป็นโรคเบาหวานคือค้นพบขึ้นมาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ลองปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของความลุ่มหลงความทุ่มเทความเต็มที่ใช้เกณฑ์ของพระราหูที่เข้ามาสู่ภพเรือนของเราอ่ะให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณเองทำอะไรสำเร็จได้ใน1ปีกว่าที่พระราหูเข้าเชื่อแอดมินเถอะแล้วก็เริ่มต้นรักษาสุขภาพพร้อมๆกันแอดก็กำลังพยายามทำเพราะแอดเป็นลัคนาราศีตุลซึ่งโดนพระราหูเล็งสำหรับหลักเกณฑ์ของแอดเนี่ยมีความรุนแรงเท่ากันนะคะสำหรับเรือนที่ถูกเล็งกับเรือนที่ถูกเข้ามองว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นแอดกับลัคนาราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันตุลน่ะตุลอาจจะไม่โฉ่งฉางขนาดลัคนาราศีเมษประเภทที่ว่าพูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ลัคนาราศีตุลจะเป็นแบบเก็บเงียบแล้วก็ถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาอะไรแบบเนี้ยค่ะพิจารณาช่างตวงวัดไม่ใช่ยุติธรรมนะคะลัคนาราศีตุลน่ะที่เห็นเป็นตราช่างนั่นคือช่างทุกคนช่างว่าคนนั้นเข้ามากับฉันเป็นยังไงมาตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็ถึงเวลาตัดไปเลยแต่ลัคนาราศีเมษเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบแต่ความเป็นคนใจเด็ดหรือว่าความมีนิสัยอะไรบางอย่างจะคล้ายกันมากๆสำหรับเมษกับตุลนะคะบางอาจารย์หรือว่าบางตำราจึงมักจะทำนายคู่กันไปเลยเมษกับตุลจะเป็นแบบนี้นะคะกรกฎกับพระเสาจะเป็นแบบนี้กรกฎกับพระอะไรกรกฎกับราศีมังกรจะเป็นแบบนี้นะคะพิจิกกับพฤษภเพราะว่าเขาเป็นลัคนาราศีตรงข้ามเวลาดาวอะไรเข้าราศีหนึ่งจะไปเล็งอีกราศีหนึ่งจึงมีความคล้ายๆกันหลายคนยังเคยถามแอดมินบอกว่าแอดมินทำไมบางคือบางคนจะต้องดูทั้งดวงลัคนาและดูทั้งดวงราศีใช่ไหมคะแล้วบางทีบอกว่าทำไมการเจ็บไข้ได้ป่วยถึงคล้ายกันก็เพราะว่ามันมีดาวเล็งหรือว่ามีดาวเข้าช่วงภพเรือนหลายคล้ายกันนั่นเองมันก็จะมีโอกาสทั้งเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้คล้ายกันเพียงแต่ว่ามีรายละเอียดปีกย่อยต่างกันเรื่องของลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างที่มันมีดาวกลุ่มร่วมด้วยนะคะใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของลัคนาราศีตัวเองอ่ะโดยละเอียดอ่ะมันจะมีรู้เขารู้เรานะคะรบร้อยชนะร้อยก็ไปนั่งดูเกี่ยวกับนั้นอ่ะไปที่หน้าชื่อช่องแอดมินอ่ะมีให้ค้นคือจริงๆอ่ะแอดไม่ได้โฆษณานะแต่แอดว่าช่อง YouTube ของแอดมินอ่ะสนุกนะเพราะว่าแอดไม่ได้อยากให้ทุกคนมานั่งฟังแอดพูดอย่างเดียวอยากให้ทุกคนอ่ะเล่นด้วยศึกษาด้วยอย่าไปคิดไปเครียดว่ามันเป็นตำราที่แตะไม่ได้โดยเฉพาะคุณกำลังวินาศเข้าวินาศคุณจะสนุกจะตายมานั่งไล่ทักษะกาลีมานั่งดูนั่นดูนี่นะคะเชื่อแอดเถอะนะคะลองทำดูคุณทำได้คุณจะพบว่าคุณรู้ลัคนาตัวเองราศีตัวเองปีไหนเป็นกาลีตัวไหนเป็นสีจรในปีไหนนะคะโอเคแค่นี้ล่ะหมาแอดมินมันเริ่มเห่าตรงหน้าบ้านแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี